าพรวมงานวันนี้ก็ดีค่ะเป็นไปตามที่คาดไว้ก็เป็นการเปิดตัวแบรนด์แบบ official ครั้งแรกค่ะแล้วก็เปิดตัว presenter คู่แรกของแบรนด์นะคะก็จริงๆ objective อยากจะให้เหมือนแบบแต่ละคนได้มา interact กับทางแบรนด์แล้วก็มา experience ได้ลองทานโปรตีน5รสชาติจริงๆทั้งคู่เราคิดว่าค่อนข้างตรงกับrepresent ทางแบรนด์ได้ค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าทั้งคู่ก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองแล้วก็ทั้งคู่ก็ทั้งเรื่องการทานอาหารการออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ค่ะค่อนข้างแบบบาลานซ์ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของทางแบรนด์อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้อยากที่จะtargetกลุ่มคนที่ออกกำลังกายเข้าฟิตเนสทุกวันอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเราอยากจะให้โปรตีนของเราแบบทานได้ทุกคนทุกวัยทุกไลฟ์สไตล์ค่ะมีค่ะมีแน่นอนค่ะก็เดี๋ยวฝากให้ทุกท่านรอดูติดตามได้ค่ะเราจะมีเซอร์ไพรส์ออกมาเรื่อยๆสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเลยค่ะค่ะแล้วก็อยากถามการ์ดทัพเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์คู่แรกของทางแบรนด์นะคะว่ารู้สึกยังไงคะคนแรกที่เจอคู่แรกของแบรนด์ค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณทางโคโจมากๆค่ะที่เห็นเต้ยกับกราฟแล้วก็ตรงกับผลิตภัณฑ์โคโจพอดีค่ะก็ขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางโคโจด้วยเพราะว่าก็เหมือนกับว่าเพิ่งลอนช์ออกมาแล้วก็เพิ่งมีพรีเซนเตอร์ก็ขอให้กิจการแบบรุ่งเรืองไปเรื่อยๆเลยดีใจเหมือนกันผมก็ดีใจเหมือนพี่เต้ยเลยครับแล้วก็ขอบคุณทางแบรนด์มากๆก็เดี๋ยวเราทั้งสองก็จะทำหน้าที่พรีเซนต์แบรนด์ให้ดีสุดใช่ค่ะถามข้อนี้ด้วยค่ะได้ชิมผลิตภัณฑ์ของทางโคโจแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือสำหรับเต้ยอ่ะปกติแล้วเต้ยไม่ได้กินโปรตีนเยอะมากๆค่ะแต่ว่าพอมาลองชิมของโคโจแล้วรู้สึกว่ากินง่ายมากๆคือความรู้สึกแรกเลยคืออร่อยค่ะแล้วก็แบบตอนนั้นที่เต้ยลองครั้งแรกจะเป็นรสแอปเปิ้ลเขียวค่ะก็คือกินง่ายมากเหมือนกินขนมค่ะแต่ว่ามันดีมากๆเพราะว่ามันไม่มีนมด้วยค่ะไม่มีนมวัวแล้วก็ไม่มีถั่วเหลืองซึ่งเต้ยก็อาจจะแพ้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็ไม่ใส่น้ำตาลด้วยก็คือตอบโจทย์คนรักสุขภาพมากๆค่ะก็อร่อยมากๆครับผมแล้วก็ผมเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วด้วยแล้วคือถ้าเกิดสมมติเรากินเวโปรตีนที่แบบเป็นนมเนี่ยมันก็จะทำให้แบบผิวเราเขาเรียกว่าอะไรสิวขึ้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับแต่พอเรามีโคโจที่โปรตีนจากพืชเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราสามารถทดแทนเวโปรตีนได้ด้วยครับผมก็เรียกว่าคุณสมบัติเทียบเท่าเวโปรตีนเลยครับอยากถามได้ค่ะจากหลักก็จะเป็นผ่านทาง Shopee Lazada เว็บไซต์ของแบรนด์นะคะแล้วก็ทาง TikTok ค่ะแล้วก็ทางห้างค่ะตอนนี้เรามีอยู่ที่ Gourmet Villa Top นะคะแล้วก็ Lemon Farm ด้วยค่ะสามารถช็อปได้ผ่านทางทั้งห้างแล้วก็ทางออนไลน์ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขายดีๆนะคะเชิญครับพี่ครับขอ